จริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าเปลี่ยนแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเล่นด้วยปิดจุดแข็งของผู้ต่อสู้ได้หมดแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเล่นเกิน 100% แล้วนะครับมันไม่ใช่แค่ลูกจุดโทษอย่างเดียวนะครับมันมีลูกอุ้ยลูกมูมันมีหลายลูกนะแน่นอนก็คือผู้ต่อสู้เนี่ยก็คือมันเป็นโอกาสของฟุตบอลนะครับทั้งซาอุเองเขาก็มีโอกาสเราก็มีโอกาสฉะนั้นเนี่ยเกมฟุตบอลสนุกมากนะแต่สิ่งที่มันไม่สนุกก็คืออย่างที่พวกเราเห็นนะครับนะก็ไม่ว่ากันนะครับฉะนั้นเราก็รอนะครับนะเจอซาอุในบ้านเรานะครับนะในปีหน้านะครับส่วนแมตต์ต่อไปเนี่ยเราก็โฟกัสอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับจริงวันนี้เนี่ยนะความแข็งแกร่งของซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันมีมากกว่านี้เมื่อก่อนเราแพ้ในรอบ5คู่นะครับแต่วันนี้เห็นได้ว่าเราต่อสู้เขาได้เด็กของเรามีการพัฒนาดังนั้นวันนี้นะจุดบอดของเขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะเราก็พยายามที่จะเจาะตามช่องด้านข้างของเขาอยู่แล้วนะครับนะตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่ฉะนั้นเราคงมองข้ามวันนี้ไปแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถมีแต้มได้แล้วฉะนั้นเราก็คิดว่าวันนี้ต้องชื่นชมน้องๆนักฟุตบอลมากกว่าว่าน้องๆได้เสียสละแล้วก็ทุ่มเทจนถึงที่สุดฉะนั้นวันนี้เรายังไม่ถอดใจนะครับยังไม่เป็นเกมแรกของเราทุกคนสามารถกลับมาได้ฉะนั้นเกมในบ้านวันที่6ก็จะมีความสำคัญเพราะว่าทั้งคู่แพ้มาฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาชมมาเชียร์ที่สนามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยากอยู่แล้วไม่ว่าญี่ปุ่นจะแพ้หรือชนะทุกทีมที่เรารู้ว่าเราต้องเจอกับทุกทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้ววันนี้เราก็รู้ว่าซาอุนะฮะแข็งแกร่งของเราแต่เราเล่นตามเกมวิธีการของเราเพื่อเราต้องการได้แต้มในทุกๆเกมฉะนั้นเราแพ้เรายังไงก็ต้องเล่นเต็มที่กับญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นนะครับเราไม่มีทางเลือกเลยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าวันนี้เราก็เตรียมการที่จะเล่นกับญี่ปุ่นแล้วขอบคุณครับสุดยอดครับพี่โก้แล้วโซ่อยู่แปรเบิดฟังมาไว้ให้หน่อยดิอยู่แปรเบิดฟังมาไว้ให้หน่อยเดี๋ยวผมไปเอา